ดาวเคราะห์น้อยฟลอเรนซ์เคลื่อนผ่านโลก1กันยานี้ดาวเคราะห์น้อยที่มีความกว้าง3ไมล์จะลอยผ่านโลกที่ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เราเคยเจอดาวเคราะห์น้อยฟลอเรนซ์ถูกตั้งชื่อตามชื่อของฟลอเรนซ์ไนติงเกลมารดาของการพยาบาลสมัยใหม่ดาวเคราะห์ดวงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 2.7 ไมล์โดยมันจะอยู่ห่างไปราว 4.4 ล้านไมล์ซึ่งนับเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดตั้งแต่ปี1890วันที่1กันยายนนี้และอีกทีในปี2500ดาวเคราะห์ดวงนี้จะเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวปลาใต้กลุ่มดาวแพะทะเลกลุ่มดาวอควาเรียสและกลุ่มดาวโลมาซึ่งสามารถมองเห็นได้โดยกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กการเดินทางผ่านโลกของฟลอเรนซ์จะเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษามันได้อย่างใกล้ชิดดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของดาวเคราะห์ที่ทำลายล้างไดโนเสาร์และมันจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตบนโลกของเรา